ันนี้31 ธันวาคมวันสิ้นปีแล้วเลยอยากจะขออีกสักคลิป2 คลิปเพื่อส่งท้ายนะจ๊ะเพื่อเป็นเหมือนของขวัญแล้วกันนี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยจะมาพูดเรื่องอะไรเมื่อวานพูดตกค้างเรื่องสิวใช่ไหมวันนี้จะมาพูดประเภทของสิวดีกว่าการดูแลรักษาและบริเวณที่เกิดสิวอันดับแรกเลยสิวมีอันดับแรกคือสิวธรรมดามีหัวก็คือปล่อยให้มันสุกไปให้คลินิกกดคุณหมอกดปล่อยสักพักก็ทำบำรุงมันก็หายอันดับที่2คือสิวผดเป็นผดมันร้อนมันต้องใช้ความเย็นช่วยใช้น้ำเย็นล้างหน้าใช้น้ำแข็งประคบล้างหน้าด้วยน้ำเย็นน้ำสะอาดแล้วก็เลิกกินของที่มันร้อนๆไม่ใช่ร้อนๆดิของที่มันเผ็ดๆหรือว่าของทอดอาหารจังฟู้ดที่ไม่มีประโยชน์คือลดพิษร้อนในตูกอ่ะให้เย็นก็คือกินของที่มันแบบเย็นๆเนาะไม่ใช่สิซูชิเหรอกินของที่มันมีฤทธิ์เย็นเช่นผักผลไม้อะไรอย่างนี้สุกี้หรือแบบนี้งดไข่แดงมันก็จะลดลงเพราะเคยแนะนำเพื่อนไปแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็สิวอุดตันอันนี้ยากที่สุดเพราะว่าเนี่ยมีเหมือนกันมันลึกมันต้องรอแบบมันเหมือนมันปูดแต่มันไม่มีรูขุมขนที่จะเปิดมามันก็อยู่อย่างเงี้ยบวมเป่งออกมาอย่างนี้เราก็ต้องใช้พวกกรดวิตามินต่างๆเพื่อจะเปิดให้มันออกมาแล้วก็ให้มันขึ้นหัวออกมาเหมือนสิวประเภทแรกคือสิวทั่วไปอันนี้ก็ต้องผัดเซลล์กันไปแต่อย่าสครับนะให้ใช้พวกแบบผัดเซลล์ทาก่อนล้างหน้าเพื่อที่แบบว่าผัดแล้วก็แล้วแต่ว่าจะใช้ตัวไหนของล้างหน้านะมันจะมีเบสิกก็คือใช้ก่อนล้างหน้าแล้วก็จะมีอันเป็นเอ็มไซด์เป็นเอชเออะไรเงี้ยเพื่อผัดเซลล์ให้มันขึ้นมานี่ก็จางลงละทาบำรุงทากันแดดละวันนี้ก็บอกแล้วจะเปลือยหน้าทุกคลิปอะแต่แบบนี้เราก็จะแต่งไปด้วยคุยไปด้วยแต่งคือให้แค่พอออกไปข้างนอกบ้านได้นะคะก็ประมาณนั้นอย่างที่บอกพี่เคมักจะเป็นสิวอ่ะจบไปแล้วประเภทของสิวเรื่องบริเวณสิวดีกว่าพี่เคชอบเป็นสิวใต้คางอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงที่รักษาสิวใหม่ๆหายแล้วนะก็จะดีขึ้นพอลำไส้ดีแล้วพอลำไส้ดีเอาอีกละไปกินอาหารรสจัดไปกินนู่นกินนี่ทำให้มันพังอ่ะแล้วก็เป็นอีกไปเดินทางไม่ได้ถ่ายบ้างกินจุบกินจิบกินนอกเวลากินสารพัดมาเลยสิวที่คางตรงเนี้ยช่วงเนี้ยจะเป็นสิวพวกอุดตันจากการขับถ่ายอ่ะลำไส้ความไส้ใหญ่อ่ะเพราะคือก่อนหน้านี้ที่จะมาบำบัดก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะมันเป็นเลวร้ายอ่ะมันเลวร้ายมากขอบอกกระเพาะจะปวดบ่อยแล้วก็ทานยาบ่อยก็ไม่ได้ทานยามา2 ปีละก็แก้ไขกันไปแต่จริงอ่ะถ้าไม่บีบจะไม่หนักขนาดนี้คือปล่อยให้มันค่อยๆมาเองตามธรรมชาตินะมันก็จะมาทีละเม็ด2 เม็ดพอไปบีบเนี่ยมันเขาเรียกว่าปะทุไงไปดันเขาแล้วก็อักเสบช้ำอะไรเงี้ยเนี่ยนะลำไส้นะต้องปรับนะปรับเรื่องการขับถ่ายการกินอาหารนะเน้นผักเน้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากจะรู้ละเอียดรู้ชัดก็อย่างที่บอกไปดูคลิปก่อนอันนี้จะมีพวก IG Facebook เว็บไซต์ที่จะตามไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะถ้าจะให้พูดทุกอย่างละเอียดมันไม่ทันแน่ยาวมากอ่ะเนี่ยช่วงนี้นะหมดไปละก็ตามไปอีกตรงเนี้ยช่วงแก้มด้านล่างมันก็คือเป็นการลามจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ล่ะมันอัดแน่นไปด้วยพิษสะสมละเพราะถ่ายไม่หมดถ่ายไม่สุดมันต้องถ่ายอย่างน้อย3 รอบจริงๆเคยพูดแล้วนะเรื่องพวกนี้ย้อนไปดูคลิปแรกๆได้3 รอบอย่างต่ำตอนเช้าก่อน7 โมงเช้าจริงๆเคยทำมาละอาจจะต้องดีท็อกซ์สวนทวารทานพวกสมุนไพรช่วยให้มันถ่ายชามะละกออะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นนะมันก็จะมาถึงตรงนี้แล้วอะไม่ถ่ายหนักๆหลายวันแล้วไม่สวนออกมานะเพราะพี่เคเป็นตอนนี้รู้หลักละก็จะกลับมาเลยถ้าไปต่างจังหวัดนะจะรีบกลับมาสวนทวารเลย3 วันติดแล้วก็จะดีขึ้นถ้าถ่ายปกติเหมือนเดิมเพราะเวลาเดินทางอ่ะมักจะหาน้ำอุ่นทานยากมากโอ้มันไม่มีน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ช่วยได้นะให้มันถ่ายก็ประมาณนั้นเลยแล้วก็จะแบบว่าพอเนี่ยตรงนี้ดีขึ้นนะมันก็จะไม่ลามไปถึงโหนกคิ้วแล้วก็ตรงนี้เพราะว่ามันจะลามหมดเลยเป็นเอฟเฟกต์พอมาถึงตรงเนี้ยแก้มช่วงบนเนี่ยจะเป็นหยอดพวกภูมิแพ้ละจะไม่ค่อยเป็นเพราะพีเคดูแลเรื่องภูมิแพ้ของตัวเองดีอะไรเงี้ยคือจะไม่ให้แบบฝุ่นเยอะหนาวมากไม่นอนแอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แบบทำร้ายปอดหัวใจอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เป็นแบบเลนปอดหัวใจอะไรเงี้ย
แต่ก็จะเป็นบ่งบอกเลยว่าภูมิแพ้คือขอบตาดำเห็นไหมต้องมีพึ่งคอนซีลเลอร์พึ่งอะไรไปตัวช่วยกันไปนะคะค่ะเลยขึ้นมาถึงหว่างคิ้วขมับค่ะช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวกับตับแล้วนะตับจับตัวเองได้เลยที่ขึ้นเนี่ยตอนนั้นไปงานแต่งเพื่อนทานเบียร์1 ขวดมาเลยจ้าขมับนี้จะเป็นพวกถุงน้ำดีไตมันก็จะลามมาแล้วก็ลามถึงหูเนี่ยไตงดทานอาหารรสจัดพี่เคติดมากแต่เพย์ไม่ลามถึงหูเพราะพี่เคจะถึงหนักสุดครึ่งตอนเนี้ยขึ้นแค่ขมับยังไม่ลามถึงหน้าผากหน้าผากนี่ก็เป็นลำไส้เหมือนกันนี่คือสุดๆแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็จะบ่งบอกถึงความเครียดด้วยพอเป็นแล้วก็จะเครียดไงแล้วก็จะยิ่งลามเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็อันที่อันตรายที่ต้องรีบรักษาด่วนนะคือสิวที่ลามมาถึงคอหน้าอกแล้วก็หลังละเพราะพิษร้อนมันแผ่ซ่านทั่วร่างกายละเราต้องรีบแก้ไขนะจ๊ะอันตรายมากๆไม่แนะนำนะให้แบบไปใช้แต่ยาจนกดมันลงไปอีกยาหมออ่ะเข้าใจปะเออควรจะหาอะไรก็ได้ที่มันดันมันออกมาคือใช้วิจารณญาณนิดนึงอ่ะจะใช้อะไรอ่ะเพราะเคยเจอพวกสมุนไพรที่ขายตามท้องตลาดอ่ะก็พอหยุดใช้ก็โป๊ะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเออมีหลายยี่ห้อนะสมุนไพรอ่ะเออน่ากลัวน่ากลัวก็มีตอนนี้พี่เคก็เลยแบบหยุดแล้วก็ไม่ลองอะไรเยอะก็คือพยายามลองของที่มันเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะไอ้พวกมาร์กเทพมาร์กข้ามคืนก็ไม่กล้าใช้วันนี้มาร์กที่ว่ามาร์กก่อนนอนก็จะมีของแมรี่บีมแล้วก็ลาเนจลาเนจนี่มันของในห้างนะก็กล้าใช้เออตอนนี้มีหลายแบรนด์มากนะที่มาร์กข้ามคืนเนี่ยที่มีความรู้อยู่แต่ไม่อยากจะพูดแบรนด์ดีกว่าถ้าใครอยากรู้คืออีเมลมาดีกว่าเนาะมันเป็นการโจมตีเขาโดยตรงน่าเกลียดเกินไปอะไรเงี้ยเออเอามาพูดกันแบบว่าที่เรารู้ดีกว่าแล้วเราก็มาเปรียบเทียบให้ฟังกันดีกว่าเนาะโอเคจบแล้วเข้าใจกันแล้วเนาะว่าเป็นยังไงเรื่องประเภทของสิว3 ประเภทหลักๆถ้าจะสิวหัวน้องหัวช้างอะไรนั้นก็ว่ากันไปนั่นก็แล้วแต่เคสอินเคสกันไปนะจ๊ะหลักๆมีเบสิกมี3 แบบแล้วบริเวณที่เกิดสิวก็มี3 เลเวลไม่ให้มีหลายเลเวลตึง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 นะโอเคนะโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบายแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขโชคดีร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแฟนรักแฟนหลงแล้วก็ขอให้คุณเป็นทำเป็นคนดีถือศีล5จะได้ไม่เจอกับเรื่องไม่ดีนะจ๊ะเพราะคิดดีทำดีจะได้ดีแล้วก็สวดมนต์ไปทำอะไรกันก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงแล้วก็เมาไม่ขับนะคะระวังด้วยนะคะเป็นห่วงทุกๆคนค่ะวันนี้พี่เคจะสวดมนต์ข้ามปีกันมาสวดมนต์ด้วยกันนะคะเราก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันแล้วก็ส่งผลบุญให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ